สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาขี่ ATV กันนะครับเขาบอกว่ามาเที่ยวด้วยกันมันกว่าเยอะนะฮะนี่เลยฟ้าประทานแอดเวนเจอร์นะครับนครนายกใช่ครับผมเขาเป็นการขับขี่ ATV นะที่นี่ก็มีรถให้บริการเยอะแยะมากมายนะครับเขาบอกว่าที่นี่จริงๆแล้วมี2สนามแต่วันนี้เรามาขี่สนามนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่าบริการนะครับ1คนนะครับ400บาท2คน500บาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนจริงๆแล้วน้องฟิวเคยขับไหมลูก ATV เคยแต่ว่าไม่ใช่สนามแบบว่าของน้องฟิวไปขับสนามแบบไม่เปียกอ่ะเบบี้เบบี้สนามแห้งๆอะไรเงี้ยใช่ครับผมแล้วก็วันนี้มาเปิดประสบการณ์ก็คือเขาจะพาขับเข้าไปในป่าดูจากข้างหลังนะครับแบบว่ามีลุยน้ำด้วยเข้าป่าด้วยครับตกอะไรเงี้ยมีทางชันทางลาดนะครับก็ดูแล้วน่าจะสนุกนะครับวันนี้ก็เลยมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับค่ะงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับพร้อมไหมพร้อมเลยขับไม่เป็นรถจะเป็นระบบออโต้นะคะคันเร่งอยู่กับกล้องมือขวานะคะใช้กดนะขวามือนะคะซ้ายจะเป็นเบรกนะคะใช้กล้ามใช้แค่สองอย่างคันเร่งกับเบรกวิธีสตาร์ทนะคะบีบกุญแจเข่าขวาค่ะกำเบรกซ้ายกดปุ่มเหลือซ้ายมือปึ๊บแล้วก็ไงต่อนะคะจะเบรกถล่มกดปุ่มเหลืองซ้ายไปช้าๆลูกไม่ต้องรีบโอ้ยรถคันแรงอะครับนังๆนี่น้องฟิวเข้าไปแล้วแม่อ๋อขับตามพี่สตาร์ไปไปแล้วนะโอ้ฟิวเขาสนุกเลยแม่ใช่โอ้โหรถดึงมากทุกคนเราใส่เสื้อสีขาวไว้ด้วยนะใช่สนุกก็เลยแม่โอ้โหเฮ้ยข้างหน้าตื่นเต้นแบบแม่ดูเฮ้ยทางนี้เหมือนกันเหมือนเขาเอาน้ำมาลาดไว้นะใช่มาโอ้โหนี่คันเร่งอยู่นี่นะโอ้โหเอาแล้วเป็นรถเขาใหม่มากเลยนะโอ้โหไปเลยค่ะ
ไปก่อนเดี๋ยวให้พ่อขึ้นไปก่อนOh,
เออนั่ง2คน500 1คน400นะถือว่าเป็นทริปที่แบบโอเคมากเลยอ่ะแม่มาเร็วมาเร็วขึ้นไปเลยได้จับรอบตรงนี้ชันดีจังเลยโหตรงนี้ชันมากเลยนะครับวิวโหอ้าวแนะนำเลยนะให้มาเอาพยายามแล้วก่อนแรงลงแนะนำเลยนะกับเจ้านี่เนาะเออขับสนุกจริงใช่โอ้โหโอ้โหแม่ยังชันเลยเบลรอก่อนเบลเบลให้พี่เขาขึ้นก่อนไปเลยให้พี่เขาขึ้นไปก่อนโอ้ตรงนี้ชันแม่กดลึกเลยไปเลยโอ้โหยังไม่หมดไม่ผ่านเฮ้ย
ไว้พอไปก่อนเออนั่นแหละมาOh.
ไม่ล้างตูดไม่ถ่ายรูปเลยตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะครับบอกเลยว่าการมาขับ ATV ครั้งนี้คุ้มมากคุ้มมากน้องฟิวรู้สึกไงบ้างล้างตูดตูดเด้งตึ๊ดแต่มันสนุกมากเลยนะใช่มันแบบมันโย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 อย่างเงี้ยใช่ถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยค่าบริการก็ไม่ได้แพงนะ1คน400บาท2คน500บาทถือว่าแบบคุ้มอ่ะแม่สนุกอ่ะแนะนำเลยใครมานครนายกนะครับสามารถแบบเขาไล่หนูเขาไล่ไม่ออกใครมานครนายกนะสามารถมาใช้บริการได้นะครับลูกพี่อันนี้ชื่อร้านอะไรนะฟ้าประธานฟ้าประธานถ้าสนใจมานี่ติดต่อที่เพจได้เลยใช่ไหมใช่เพจก็คือฟ้าประธานเพจ Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรไปดูหน้าเพจเออในป้ายครับผมนี่เลยนะอุ้ยรถนี่ใช้ดีมากเลยนะตัวนี้กี่ซีซีครับเนี่ย150นะครับก็ที่มันขับดีมากเลยนะทางชันนึกว่าขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นได้นะได้ตอบโจทย์ตอบโจทย์สองสนามอ๋อมีสนามอื่นอีกเหรอครับมีในคลองมะเดื่ออีกสนามหนึ่งอันนั้นโหดไหมโหดกว่าสนามนี้จริงดิใช่หูยอยากเจอแบบนั้นนี่ยังไงมั่งต้องทำไงถ้าพี่เล่นสนามนี้แล้วพี่ติดต่อหน้าร้านเดี๋ยวเขาไปส่งอ๋ออยากไปสนามโน้นก็ได้อีกได้อ๋อบอกว่าเราเคยมาที่นี่แล้วอยากไปอีกที่นึงถือโอเคมากเลยเจอกันนี่แหละเวทแต่เขามาเปิดซ้อมสนามครับผมนี่เลยนะก็ถือว่าแบบดีมากเลยนะครับวันนี้มานี่แบบสนุกสนานกันเลยนะครับแม่เดือนน้องฟิลบอกว่าสนุกมากนะครับอุ้ยสนุกอ่ะคือเหมือนได้ออกมาใช้ชีวิตกลางป่านะแล้วก็ได้ขับรถตามเส้นทางที่แบบถามว่ามันไม่ได้แบบโหดมากแต่ถามว่ามันก็เปิดประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเรานะที่ได้มาขับ ATV แบบอย่างเงี้ยชอบชอบแบบว่าคุ้มค่ามากใช่ไหมแม่สนุกเลยนะตอบโจทย์มากเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมี2สนามสนามเนี่ยเบบี้อ๋อเหรอจริงๆแล้วต้องไปอีกสนามนึงแต่เขาบอกว่าน้ำมันไม่เยอะเขาก็เลยไม่ได้พาไปเขาบอกอีกสนามนึงนี่นะแบบขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะ อันนั้นขึ้นต้นหมากต้นมะพร้าวแล้วไม่ใช่แล้วน้องฟิวเป็นไงวันนี้โหสนุกมากแบบตูดอ่ะมันแบบเรื่องเลยอ่ะอันนี้คือของจริงว่างานก็ตอบโจทย์นะแม่ชอบเนาะชอบชอบแล้วเนี่ยก่อนกลับใช่ไหมเขาก็ให้แวะมาถ่ายลงถ่ายรูปเล่นน้ำนิดนึงนะครับน้ำน่าเล่นนะใช่แล้วน้ำเย็นมากเลยปกติเราเล่นมันจะให้แห้งไงชอบไหมครับฟิววันนี้ชอบเต็มใจมากโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเดินทางกลับกันเลยครับแม่ดูพายที่ข้างหน้าจะตกแล้วหนีของน้องดีแปลกเลยไหมเนี่ยไปทางลาดดีกว่าแต่เขาดีกว่า
ับผมตอนนี้นะเราก็ไปขับรถ ATV ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าสนุกมากนะครับแล้วก็เป็นการออกผจญภัยครั้งแรกของเรานี่ครั้งแรกของเราที่ได้ตะลุยขนาดนี้ใช่ไหมถือว่าโอเคมากแล้วก็ตอบโจทย์มากเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาเที่ยวนครนายกอยากสนุกเหมือนพวกเรานะครับก็สามารถมาขับรถที่นี่ได้เลยนะครับ1คน400บาท2คน500บาทนะบอกได้เลยว่าขับไม่ได้ยากใช่เนาะพอรถกำลังเขาแรงดี150ซีซีนะครับเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะครับใช่ครับผมก็โอเคนะสำหรับวันนี้สนุกสนานเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย